สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ยืนอยู่ที่สถานีจตุจักรนะฮะจะเดินทางไปวัดเสมียนไปรอดักถ่ายเจ้าคิฮะ183นะครับทำขบวนท่องเที่ยวไปอยุธยาตามหาอ้อเจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566ที่สถานีจตุจักรก็ดูเงียบๆนะไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่ดูที่นาฬิกาของสถานีนะครับ8นาฬิกา12นาทีแล้วแสดงว่าคิฮะ183นั้นออกจากหัวลำโพงมาแล้วนะฮะออกจากสถานีกรุงเทพเดี๋ยวเรารอรถสายสีแดงนะเพื่อจะนั่งไปรอดักที่วัดเสมียนเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่เราจะไม่เจอเขานะครับคิฮะ183เนี่ยขณะนี้รถไฟที่จะพาไปวัดเสมียนนะครับเป็นรถที่เดินทางจากบางซื่อปลายทางรังสิตมาแล้วนะโอ้โหนี่ขึ้นเนินทุ่งสูงนั่นแหละกำลังเขาวิ่งได้ดีนะฮะเขาก็เลยขึ้นเนินบ้างอะไรบ้างไม่ปกติเลยสำหรับรถไฟฟ้าแต่สำหรับรถธรรมดาก็คือ2รางตรงกลางนะครับต้องวิ่งเรียบๆนะขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างไม่ไหวแต่ไม่ได้ยืนห่างจากชานชาลา The train to Rangsit Station is arriving at platform 1Please stand clear of the platform edge. มาแล้วมันไปโน่นนี่จอดซะไกลเลยเอ้ยต้องให้วิ่งตามมีแค่4ตู้นะครับเข้ารถแล้วถึงสถานีวัดเสมียนแล้วนะครับรถขบวนนี้มีแค่4ตู้โดยสารนะฮะนั่นทำให้จอดเสร็จผมต้องวิ่งตามเลยโอ้โหแกล้งกันจริงๆขบวนรถออกจากสถานีเรียบร้อยครับขบวนนี้มี6ตู้โดยสารนะครับขบวนนี้4นะจอดยืนรอดีๆต้องวิ่งตาม
ออกไปแล้วครับมุ่งหน้าบางซื่อสถานีวัดเสมียนนะเงียบเหมือนกันวันนี้ก็วันหยุดวันอาทิตย์ไม่มีใครตื่นขึ้นมาเดินทางไปไหนเท่าไหร่นะครับเป็นวันพักผ่อนนะพักผ่อนจากร่างกายที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงหลังจากเที่ยวสงกรานต์มานี่ก็น่าจะเป็นวันที่จะนอนกันยาวๆบางคนก็ไม่นอนนะต้องซักผ้าซักผ่อนมาก่อนก็ดีจะได้ไม่ต้องมาขวางกันถ้ามาจังหวะนี้กับรถที่เรารอมาเราจะไม่ได้ถ่ายเลยผู้โดยสารนี่แทบวิ่งเลยนะสถานีนะก็มีลิฟต์ให้บริการนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ไม่อยากเดินลง
บรรยากาศรอบๆของสถานีวัดเสมียนนะระหว่างรอรถไฟไฟเขียวแล้วนะครับไฟเขียวแล้วรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอรถกันโอ้รถสายสีแดงเข้ามาก่อนนะครับไฟเขียวก็แล้วด้วยเดี๋ยวเราต้องไปท้ายขบวนนะฮะไม่งั้นบังกันแน่นอนครับจังหวะได้จริงๆแล้วกีฮะก็ไม่โผล่มาสักทีแล้วก็เป็นขบวนยาวๆด้วยนะฮะรีบไปเร็วๆกีฮะยังไม่โผล่มานะครับโอ้ยตา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 ยเอาออกไปแล้วนะครับโอ้ลุ้น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 ตัวกีฮะยังไม่โผล่มานะครับเราก็กลัวนะฮะกลัวสายแดงสองฝั่งเลยนะครับสายสีแดงเข้ามาขบวน75นะครับรถด่วน75กรุงเทพหนองคายกรุงเทพมหานครหนองคายนะครับอยู่ที่วัดเสมียนนะเขาก็มีลิฟต์นะครับเปิดลิฟต์ขึ้นมาอ้าวใช้ได้นะครับชั้น3คือชั้นชานชลานะครับแต่ว่ากดชั้น3นะครับเป็นชั้นชานชลานี่ก็ลองขึ้นลิฟต์ดูนะฮะลิฟต์บนสถานีรถไฟฟ้าตั้งแต่เปิดมาไม่เคยขึ้นเลยชานชลาชานชลาแล้วครับประตูกำลังเปิดเสียงประกาศบอกชัดเจนนะครับไม่ต้องเดินครับออกมาก็เจอชานชลาเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานีจตุจักรนะครับก็จะขึ้นรถไฟฟ้านี่แหละเด็กเขาคุยกันนะว่าเขาเปิดหน้าต่างรถไฟฟ้าสายสีแดงในถ่ายรถธรรมดาถ่ายรถทางไกลนะครับแล้วมันเปิดตรงไหน เขาแซวกันนะเด็กเหมือนแบบเด็กไปดูดคลิปคนอื่นมาแล้วเขาถ่ายมาแล้วมันน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขับที่อยู่ด้านหน้ารถนะเขาเปิดถ่ายได้แต่พอเด็กไปบอกว่าเปิดหน้าต่างถ่ายคนที่เคยโดยสารรถสายสีแดงทุกวันนะเขาจะบอกว่าเปิดตรงไหนหน้าต่างเพราะมันเป็นกระจกปิดตายนะครับเปิดไม่ได้ตอนนี้เรากำลังไปวัดเสมียนสถานีจตุจักรนะฮะผู้ผิดผู้ถูกเมื่อวานมาเรียกรถ GEA นะบอกเป็นฮิตาชิ4540แหมมั่วได้ใจจริงถึงแล้วนะครับจตุจักรจตุจักรนะครับเราจะเห็นข้างล่างเป็นทางรถไฟก็เลย
ย่าน LD นะฮะย่านกม11เห็นทางข้ามแล้วก็มองไปโน่นครับรถพวกทางด่วนทางต่างระดับนะครับส่วนตัวเมืองนั้นหมอก PM2.5 แน่ๆเลยบังอยู่หลังจากที่ขบวนโดยสารผ่านไปแล้วก็จะเงียบเชียบเลยนะฮะวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพามารับชมเพียงเท่านี้ครับการเดินทางด้วยรถไฟนี่เป็นอะไรที่ดูเจริญหูเจริญตาจริงๆชอบมากๆแล้วก็รถไฟฟ้าก็มารถไฟธรรมดาก็มีแล้วมันวิ่งสวนกันปุบพับนี่โอ้โหมันดูเหมือนบ้านเราเจริญนะครับอนาคตก็อยากเห็นให้มันเจริญมากขึ้นกว่านี้ใครที่มาเป็นรัฐบาลถัดไปนะครับพัฒนาต่อด้วยแล้วกันใครก็ได้วันนี้ก็สวัสดีครับ